โอเคมาไปอะไรเอ่ยพี่อ๋อโอเคแต่นึกว่าจะให้บอกเขาเปิดไฟให้โอเคพร้อมแล้วพี่จ๋าคะค่ะซิงเกิลที่เราคุยค่ะวันนั้นเราจะเดินทางค่ะยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีมากแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้การต้อนรับกับเด็กทั้ง23คนจาก23ประเภทที่มาวันนี้ค่ะก็รู้สึกว่าเขาก็พยายามเต็มที่เขาก็แบกมาทั้งประเทศเขาอะนะคะแล้วก็พยายามที่จะโชว์ความสามารถแล้วก็ความสวยของเขาแล้วก็อยากจะให้โลกรู้ว่าเขามีตัวตนอยู่ค่ะแต่หลายๆคนดูแบบก็มีตัวเต็งหลายคนนะปีนี้ก็ดูยากอยู่เพราะว่าแต่วันนี้ก็เห็นเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานที่เราไปทำไทยเนสไนท์แล้วก็มาวันนี้ชัดขึ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความสามารถอะความสามารถแล้วก็ชาร์มในแบบเสน่ห์ของแต่ละคนเนี่ยมันทำให้จะมงไม่มงน่ะแล้วมันเห็นใครล่ะครับเพราะว่าหักจับคุณไปนานฮะประเทศไทยสวยทุกปีอยู่แล้วอ่ะมันอยู่ที่ความที่เขาจะแมสเสจออกให้กับคนทั้งหมดรู้ได้มันไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวอ่ะเวทีนี้มันทั้งสวยสามารถที่จะเป็นตัวแทนของทรานส์เจนเดอร์ทั้งโลกได้บริบทปีนี้เราต้องการคนก็จริงๆเขาต้องเป็นrepresentative ของ transgender ทั้งโลกได้แล้วก็สามารถที่จะทำให้คนทุกคนยอมรับในองค์กรและ transgender ที่เป็น community ได้ community ต้องได้สิ่งใหม่ๆจากคนคนนี้ค่ะแสดงว่ากระแสแฟนคลับก็ต้องมีค่ะก็จริงๆใน YouTube Live เราอะทุกประเทศที่มีมาเนี่ยเขาก็คือดูแลดูแบบเชียร์แต่จริงๆแล้วแต่มองว่าประเทศที่เชียร์เนี่ยมันจะเป็นประเทศที่ส่วนใหญ่จะแบบแพทริออติกหนักมากอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็จริงๆขอให้ช่วยเชียร์ของแต่ละประเทศด้วยอะไรเงี้ยค่ะใกล้คุ้มท้ายค่ะแล้วแต่สิ่งที่4คิดว่าจะมีม้ามืดหรือมีอะไรที่มันแบบว่าเซอร์ไพรส์แฟนนางงามนะคะจัดจ๋าเนี่ยพูดจริงๆไม่รู้เลยไม่เคยรู้จนวันสุดท้ายแล้วก็ตอนมินิทที่ทุกคนก็เห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวทีเราอ่ะมันจะแบบเป็นเวทีที่แฟร์สเตจให้ความให้คะแนนตามกรรมการเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอลุ้นวันนั้นว่าแต่ละคนเนี่ยให้ได้แบบเค้าเรียกว่าประทับใจมากที่สุดยังไงจริงๆมันไม่ได้เรื่องความสวยอย่างเดียวจริงๆแล้วจ๋าจะแนะนำค่ะอยากแนะนำอะไรน้องๆมากสุดที่3ประเทศก็ให้ซื่อสัตย์กับตัวเองในการที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของ transgender community ว่าเราจะมุ่งมั่นในการที่จะคงตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ช่วยคนทุกคนในโลกนี้ได้ให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎหมายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแบบการใช้ชีวิตแล้วก็สุขภาพของคนทั้งโลกนี้ว่าสร้างความเข้าใจว่าคนที่เป็นทรานส์เจนเดอร์เนี่ยเขาไม่ได้มาเพื่อที่จะขอโอกาสแบบหรือความเท่าเทียมแต่จริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องให้ต้องมีความเท่าเทียมตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นเรื่องของการแลกเรื่องของการขาดการเท่าเทียมจากทั้งนโยบายรัฐทั้งประเทศต่างๆหรือความเข้าใจของคนในสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องเหล่านี้ที่ทุกคนจะค่อยๆให้ความเข้าใจแสดงให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้อีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนจับตามองก็คือพิธีกรค่ะแล้วจ๋าคนอยากจะทราบค่ะเห็นคุณแม่ค่ะพี่มีความรู้สึกว่าตอนแรกพี่ไม่ได้รู้สึกแต่รู้สึกอย่างนึงก็คือว่าประเด็นที่ถูกพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่มีความรู้สึกว่าในการที่พี่ทำงานต่างๆในเรื่องของการให้โอกาสหรือว่าในการทำงานเกี่ยวกับ transgender อย่างเงี้ยเราก็มามองเรื่องความสามารถเช่นน่ะอยู่ดีๆเราจะเอาคนที่มีความสามารถไม่ให้ทำงานน่ะก็แปลกถ้า
พี่ไม่ได้รู้สึกว่าพี่แบบพี่ก็รู้จักเขามานานแล้วพี่ก็รู้ว่าเขาเป็นคนมีความสามารถเนี่ยอยู่ดีๆจะบอกว่าคนมีความสามารถไม่ต้องทํางานหรือว่าเราหาคนที่ดีกว่านี้ได้ก็มีแหละแต่ว่าคนนี้ก็ยังเหมาะสมกับเวทีเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกเลยที่เราจะใช้คนมีความสามารถอ่ะถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนมีความสามารถแต่คุณแบบอาจจะผิดทําผิดในเรื่องจริยธรรมบางอย่างแบบเข้าใจก็ถูก punishment ด้านจริยธรรมนั้นไปแล้วคนที่รู้สึกสะกิดใจกับเรื่องจริยธรรมจะเข้าใจดีอ่ะเพราะผู้หญิงทุกคนก็ต้องสะกิดแต่มันก็มันมีระยะเวลาที่ก็ต้องให้โอกาสกลับมาอย่างเงี้ยค่ะสู่เขาบางคนก็พูดถึงในมุมว่าใจกล้าเหมือนกันฝ่าว่าเราสูงฝ่าดราม่าทัวร์ลงของพี่พีเคแล้วก็ให้โอกาสอะไรอย่างเงี้ยจ๋าไม่ได้รู้สึกว่าจ๋าให้โอกาสเลยแต่รู้สึกว่าเขาเป็นคนเก่งแล้วจ๋าก็คิดว่ามันก็เหมาะกับเวทีแล้วก็แบบไม่ได้รู้สึกว่ามันจริงๆก็ต้องบอกว่าขอบคุณเขาที่เขาเทรนตัวเองมาเป็นมืออาชีพเนี่ยจ๋าก็เป็นคนมืออาชีพพอสมควรในการที่จะเลือกมืออาชีพอะไรเงี้ยตั้งแต่วันที่ประกาศว่าโอเคเดี๋ยวมาเป็นพิธีกรที่ที่แต่มันไม่ใจไม่รู้สึกอะไรเลยจ๋าก็เห็นมีแต่ข่าวที่ลงของอ่านแต่จ๋าไม่รู้สึกอะไรเลยจริงๆเพราะจ๋าก็มีความรู้สึกว่าถ้าลองคิดเป็นคุณน่ะในความเป็นคนทำงานน่ะคุณก็ต้องเลือกคนที่ทำงานเก่งมาทำงานคุณจะเลือกบอกว่าเอาแบบนี้มาแทนแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมาเทรนกันได้มาอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่มีเวลาเทรนเนาะเพราะฉะนั้นน่ะเขาก็โดนมาพอสมควรแล้วอะแต่ว่ามันก็ถือเวลาที่ว่าทำไมเราจะใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะให้โอกาสในรอบนี้มันรอบไฟนอลจริงจริงอ่ะจ๋าบุกรอบไฟนอลไปแล้วจ๋าก็ให้บีพีริมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จริงจริงจ๋าก็ทำงานแบบเป็นโปรดักชันอ่ะจ๋าคิดว่าคนนี้โปรดักชันเหมาะกับวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างเมื่อวานแต่ก็ใช้อีกท่านหนึ่งอย่างเช่นนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเหมาะกับงานที่จะทำไปนอกไม่ใช่พีเคค่ะแต่วันพีริมใช่ค่ะมีโอกาสสองรอบใช่ค่ะใช่ค่ะเอาจริงพอจะทราบฟีดแบ็กไหมคะพอเราให้พีเคมาเป็นพิธีกรเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะมีคนที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอะไรแบบเนี้ยกับโอกาสในครั้งเนี้ยมีอยู่แล้วแต่ว่าก็แต่จ๋าทำงานโปรดักชันไงจ๋าไม่ได้มานั่งบอกว่าแบบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่จ๋าทำงานโปรดักชันให้ดีเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจ๋าด้วยว่าเราทำงานโชว์อ่ะเนี่ยนะคนที่เหมาะสมกับงานถ้าไปอย่างแบบบางทีเราก็รู้แหละว่าถ้าเราออกช่องอ่ะมันก็มีข้อจำกัดใช่ไหมเราต้องทำตามช่องถ้าสมมติว่าเราอะไรที่เป็นช่องเราทำอะไรได้เราต้องเอาสิ่งที่เราทำให้ดีที่สุดอย่างวันนี้พอเห็นฝีไม้ลายมือเขาแบบภาวะกดดันต่างๆที่จ๋าพอใจกับผลงานแค่ไหนจ๋ารู้สึกว่าจ๋าพอใจผลงานเขาตลอดแหละแต่ว่าจ๋ารู้สึกว่าเขาต้องการกำลังใจจ๋าเห็นในแววตาสีหน้านะจ๋าก็รู้สึกว่าต้องช่วยต้องให้กำลังใจในเรื่องของมือความเป็นมืออาชีพของเขาอะหรือแล้วบางทีเรื่องส่วนตัวก็ต้องแยกกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะจะได้เรื่องได้คุยกับคุยกับพี่อ่านแล้วตอนที่ตอนนั้นก็คุยบอกว่าเพราะนั้นดูชาลอนสโตนมั้งในไวรัลอ่ะเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่ได้ทำงานมา20ปีเนื่องจากว่าเขาอ่ะสโตรกแล้ว20ปีไม่มีใครเอาเขามาทำงานเลยวันนี้เขาอยากจะบอกว่า equality คือการให้โอกาสจ๋าก็เลยบอกว่าอ่านมันคือเรื่องเดียวกันเลยนะอีกความเท่าเทียมคือการให้โอกาสนั้นคือต้องเราก็ต้องทําได้สิอะไรอย่างเงี้ยเห็นตรงกันค่ะแต่ว่าแบบเราอ่ะเราเห็นทุกสถานการณ์ด้วยอ่ะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ใช่ว่าเราคิดว่ากล้าจะสวนกระแสนะแต่เราคิดว่ามันไม่ได้ผิดในความที่ว่าเราจ้างโปรเฟสชั่นอลทํางานค่ะก็ขอให้สนใจเรื่องคนมงบ้างนะคะวันที่
จะมี preliminary วันที่22บ่าย2ที่ Tiffany Show นะคะก็ YouTube Live ด้วยนะคะแล้วก็24final นะคะแล้วก็มีถ่ายทอดด้วยค่ะวันที่24เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปแล้วก็ที่ Tiffany Show ดูสดก็ได้2ทุ่มถ้าดูดีเลย์หน่อยก็4ทุ่มครึ่งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ